เกมการแข่งขันนะครับคู่นี้เริ่มต้นกันที่เกมระหว่างพยัคฆ์ล้านนายกับเชียงใหม่เอฟซีอันดับ2ของตารางก็เปิดสนามสมโภชิเจริร้อยปีกับเชียงใหม่นะครับพบกับสิงโตแดงนะครับนครสวรรค์เอฟซีอันดับ8ของตารางครับ2ทีมยักษ์ใหญ่นะครับของศึกดิวิชั่น2โซนภาคเหนือครึ่งแรกก็ยังคงศูนย์ต่อศูนย์นะครับทำอะไรกันไม่ได้มีจังหวะลุ้นนะครับแต่ว่าก็ยังจบสกอร์ไม่ลงครับนครสวรรค์จัดนารนะครับเชียงใหม่เนี่ยมาได้ประตูโชคช่วยนะครับ และก็เป็นอดีลีเร่นะครับที่ยิงจ่อเข้าไปก็เป็นว่าจบเกมเนี่ยเชียงใหม่เอาชนะนครสวรรค์ไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับขณะที่เกมคู่ระหว่างเพชรบู